ปลั๊ก GPS ปลั๊ก Map Sensor ถอดออกรถติดได้เดินเบาได้นะเพียงแค่ว่ามันเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้หมายถึงว่ามันเร่งไปกว่านี้มันก็ดับอ่ะเพราะกล่องมันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเร่งมากเร่งน้อยแค่ไหนควรจะจ่ายน้ำมันแค่ไหนกล่องมันไม่รู้แต่มันติดได้เดินเบาได้ไฟเทียนอะไรเนี่ยออกปกติปลั๊กแมปเนี่ยดึงออกได้หรือเป็น TPS ใน S4 ก็ดึงออกได้สตาร์ทติดไฟจ่ายเดินเบาก็อยู่ด้วยดูในคลิปเดินเบาอยู่นะมันไม่ได้ติดระดับติดระดับนะสามารถติดได้เดินเบาได้แค่เร่งไม่ได้แค่นั้นเองในภาพนะครับมอเตอร์เดินเบาก็ถอดออกก็ยังติดได้เดินเบาได้เลยนะครับแค่มันไม่สมบูรณ์เร่งไม่ได้แค่นั้น